ความเคลื่อนไหวเรื่องของพรรคการเมืองต่างๆนะฮะหลังจากที่คุณทักษิณออกมาพูดนะฮะเรื่องพรรคฝั่งประชาธิปไตยที่จะต้องได้300ที่นั่งในสภาก็จะทำให้รู้สึกว่าโอเคอุ่นใจขึ้นนะฮะที่จะสู้กับอีกฝั่งหนึ่งได้เนี่ยนะฮะคุณสุริยะสายกัตตศิลาเป็นหนึ่งในคนที่ออกมาคอมเมนต์ความเห็นของคุณทักษิณแล้วก็ถามประชาชนนะฮะว่าให้พิจารณาให้ดีว่าไอ้พรรคฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยตกลงมันคือพรรคไหนกันแน่คิดให้ดีทบทวนให้ดีตกลงพรรคฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยคือพรรคไหนพรรคที่ขัดขวางเลือกตั้งครับนะฮะพวกปิดเมืองขัดขวางเลือกตั้งบอกได้แค่ว่าตอนนี้คุณสุริยะสายไปอยู่ตรงไหนตรงนั้นไม่เป็นประชาธิปไตยโทษทีคือมันไม่มีใครสมบูรณ์พร้อมครับเราวิจารณ์คุณทักษิณก็วิจารณ์ได้คุณทักษิณนี่ก็คือแบบคล้ายๆกับว่าพรรคความเป็นพรรคเพื่อไทยเนี่ยความเป็นพรรคมวลควรจะเป็นพรรคของมวลชนอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็คือแบบมันก็ยังไม่เต็มมันยังไม่เป็นแบบนั้นน่ะแต่หมายถึงว่าเวลาที่คนเขาเลือกคือเขาเชื่อมั่นคุณทักษิณก็เชื่อมั่นอยู่เนี่ยแต่ความจริงเนี่ยเรื่องประชาธิปไตยในพรรคเนี่ยมันก็ควรจะมีมากกว่านี้อะไรต่างๆเนี่ยมันใช่แต่ไอ้นี่มันก็ยังไม่ได้ร้ายแรงเท่ากับพวกปิดเมืองขัดขวางเลือกตั้งมั้งพวกไม่เอาเลือกตั้งเลยพวกเอารัฐประหารแล้วพวกนั้นจะบอกว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยเหรอก็ไอ้ร้ายไปกว่านั้นอีกคือพวกที่ประเภทแบบตัวเองเคยอวดอ้างว่าเคยเรียกร้องประชาธิปไตยตอน14ตุลาแล้วก็ออกมาเที่ยวด่าคนอื่นว่าไม่เป็นประชาธิปไตยทั้งที่ตัวเองเนี่ยอยู่ฝ่ายรัฐประหารมาทุกครั้งเลยนะครับบางคนได้อยู่มาปี34นู่นน่ะนะฮะครับที่คุณสุริยะแบบไม่ต้องเลือกตั้งเนี่ยสบายอย่างนะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าคุณสุริยะสายเนี่ยขีดเส้นยังไงว่าพรรคไหนประชาธิปไตยไหนประชาธิปไตยนะฮะเดี๋ยวลองมาขยายความหน่อยเนาะนะฮะแต่ว่าคุณวิจารณ์ชาติมนตรีเลขาธิการสมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิและเสรีภาพนี่นะครับโพสต์เฟซเหมือนกันนะฮะฉะคุณสุริยะสายนี่นะครับไม่แปลกใจที่คุณสุริยะสายนี่จะสร้างบทบาทของตนเองให้เป็นข่าวด้วยกันว่าคนนั้นทีคนนี้ทีนะฮะทำอะไรนอกหน้าที่ของตนเองการจะกล่าวถึงใครทำนองว่าตนเองดีกว่าคนอื่นก็ควรจะให้ความจริงต่อสังคมด้วยการชี้สั่งสอนประชาชนให้จำแนกพรรคที่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงนั้นคุณวินยัตบอกเลยว่าดูไม่ยากหรอกดูที่นายสุริยะสายก็พอว่าคนพูดเนี่ยมีความเชื่อศรัทธาในประชาธิปไตยหรือไม่นะฮะพร้อมติดแฮชแท็กด้วยนะฮะว่าสุริยะสายจะชี้นำประชาชนต้องดูตัวเองก่อนครับนานๆจะเห็นคุณวินยัตวินยัตนี่ซัดเต็มๆตรงๆแล้วก็ตัวบุคคลแบบนี้นะฮะก็บอกว่าจะพูดอะไรจะให้ข่าวอะไรก็คำนึงถึงสถาบันการศึกษาด้วยว่าจะทำให้เกิดความเสียหายหน้าที่ของครูบาอาจารย์เนี่ยต้องทำให้คนเชื่อถือเป็นตัวอย่างเป็นตัวแบบนะฮะแล้วยังต้องรู้ว่าหน้าที่สำคัญก็คือการตกเป็นคดีผู้ต้องหาคดีกบฏด้วยต้องกล้าไปเป็นจำเลยที่ศาลฮะกับพรรคพวกไม่ใช่อ้างติดธุระหลายครั้งหลายเหตุหลายหนไม่มีเหตุผลอันสมควรฮะเพราะนั้นจะวิจารณ์ใครก็หวังว่าต้องดูตัวเองก่อนแล้วก็บอกว่าช่วยไปอะไรนะรับทราบข้อหาใช่ไหมรับทราบข้อกล่าวหาก่อนก็หลักๆคุณวินยัตคงจะพูดประเด็นนี้แหละคดีมันไม่คืบแล้วคุณวินยัตก็ตามอยู่แล้วหลายครั้งก็เป็นเรื่องที่คุณจะใส่ไม่ไปปรากฏตัวครับนะเอาประเด็นเรื่องพรรคประชาธิปไตยคือพรรคไหนยังไงก็มีคนสงสัยอีกคุณประสานมาอีกครับโอ้ยนี่แกก็ไล่7ข้อโทษทีคุณประสานแกก็ผมยังสงสัยว่าคุณประสานนี่ก็คือก็ดูบทบาทตัวเองแต่ปี49ครับนะฮะความจริงคุณประสานนี่แกอยู่กับนายกอนันต์เมื่อปีนู่นแล้วนะครับ34 35นู่นน่ะใช่แกจริงๆแกรับใช้ระบอบที่ไม่ใช่มาจากการเลือกตั้งแกก็คือเวลาเราพูดเรื่องนี้เราไม่ได้พูดเรื่องข้อเสียของพรรคของคุณทักษิณหรือของพรรคเพื่อไทยเราต้องพูดว่าอะไรมันคือหลักอันแรกคือประชาธิปไตยคืออำนาจอยู่กับประชาชนหรือเปล่าถ้าอำนาจมันไม่อยู่กับประชาชนนะฮะระบอบถ้าตัวระบอบอำนาจมันไม่อยู่กับประชาชนมันก็จบแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็พรรคการเมืองเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์ที่ถ้าอำนาจมันอยู่กับประชาชนคุณก็มีสิทธิ์เลือกได้คุณไม่ชอบเพื่อไทยคุณก็ไม่เลือกคุณไม่ชอบเพื่อไทยคุณก็ไปเลือกพรรคอื่นอันนั้นมันคือกติกาประชาธิปไตยใช่ไหมแต่ว่ากติกาประชาธิปไตยมันไม่ใช่เรื่องที่คุณมาตั้งคุณรับประหารเสร็จมาตั้ง250สว.ตั้งนายกได้อะไรอย่างนี้อันนี้มันไม่ใช่นะฮะคือความคิดต่างเนี่ยมันเป็นไปได้อยู่แล้วในระบอบประชาธิปไตยคุณจะเชื่อแบบนี้คุณไม่เชื่อในระบบการเลือกตั้งคุณไม่เชื่อประชาชนว่ามีสิทธิ์มี1สิทธิ์1เสียงหรือว่ามีความคิดความรู้ที่จะพิจารณาเลือกผู้แทนของเขาเองได้เนี่ยไม่แปลกแต่ไม่สามารถไปประณามใครได้ว่าไม่เป็นประชาธิปไตยคื
กระบวนการโดยโครงสร้างพื้นฐานแล้วการเคารพสิทธิผู้คนการยอมรับเสียงจากการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องพื้นฐานต้องมีแต่ขณะที่คุณยศใสคุณประสานเนี่ยแทบจะไม่เอาพื้นฐานนั้นเลย101ไม่เอาเลยแล้วก็ข้ามช็อตไปแล้วก็เคลมว่าไอ้สิ่งที่เขาคิดว่าคือคนดีคนไม่ดีแค่นี้คือประชาธิปไตยซึ่งไม่ใช่ครับครับคือพวกนี้ชอบมันมีคนจำพวกหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้อ้างเอาอ้างว่ามันมีคนจำพวกหนึ่งบอกว่ามีเสรีภาพที่จะรักเผด็จการฮะเฮ้ยมันไม่ใช่นะคือการอ้างว่ามีเสรีภาพที่จะรักเผด็จการในระบอบประชาธิปไตยนี้ไม่ใช่นะฮะผิดนะคุณไม่มีเสรีภาพอย่างนั้นนะคือคุณมีเสรีภาพได้ถ้าตราบใดที่คุณเป็นแค่การแสดงความคิดหรือทัศนะของคุณคือผมคิดว่ามีได้นะแต่ถ้าตราบใดที่เขาคิดว่าคุณไปบังคับให้คนอื่นเช่นใช้ไอ้เผด็จการตัวนั้นไปบังคับให้คนอื่นไม่สามารถแข่งขันได้ด้วยหรือห้ามคิดแบบนี้เพราะว่าเขาคิดเขาเชื่อในเผด็จการเนี่ยอันนั้นเริ่มผิดแล้วเริ่มมีแอคชั่นเนี่ยผิดทันทีคุณอยากจะนิยมตรงนั้นแล้วคุณเข้าสู่ระบอบการแข่งขันแล้วก็โฆษณาหาเสียงไปว่าฉันเชื่อในเผด็จการก็ว่ากันไปธรรมาธิปไตยอย่างเงี้ยเชื่อในธรรมาธิปไตยมันก็คือเผด็จการแบบนึงเนี่ยก็ว่ากันไปไม่เป็นไรตราบใดที่คุณยังเคารพความคิดเห็นของคนอื่นว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เชื่อแบบคุณครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยชี้หน้าด่าคนอื่นสร้างกระแสกดดันไม่พอใจปิดเมืองไม่พอใจบอยคอตเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยเป็นกระบวนการที่ไม่เป็นประชาธิปไตยทั้งสิ้นครับนะฮะเป็นการอ้างสิทธิอ้างเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยมาทำลายประชาธิปไตยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนิยามของพรรคประชาธิปไตยนอกจากยึดโยงกับประชาชนเป็นหัวใจสำคัญแล้วเนี่ยคุณสมบัติต้องมีอะไรอีกอ่ะมันต้องดีทุกอย่างที่ไหนล่ะมันไม่จำเป็นต้องเป็นพรรคที่ดีทุกอย่างเราอาจจะไม่ชอบก็ได้คือถึงเวลาที่มันเป็นประชาธิปไตยจริงผมอาจจะไม่ได้ชอบเพื่อไทยก็ได้ไม่เอาก็ได้ครับสมัยหน้าจะเลือกเปล่ายังไม่รู้เลยเแต่คุณต้องมีประชาธิปไตยไงครับครับ คุณต้องมีคือต้องมีประชาธิปไตยให้คนเลือกใช่ไหมฮะมันไม่ได้หมายความว่าต้องแบบเป็นพรรคที่แบบดีไปหมดทุกอย่างอะไรอย่างนั้นใช่ไหมมันก็แค่นั้นแหละประชาธิปไตยมันไม่ได้พูดถึงผลสำเร็จว่าเป็นประชาธิปไตยแล้วเพอร์เฟกต์ประชาธิปไตยมันคือกระบวนการเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเริ่มจากนับหนึ่งคุณไม่ผ่านหนึ่งคุณก็จะไม่ไปสองเพราะว่ากระบวนการประชาธิปไตยมันคือการรอประชาชนอย่างเท่าๆกันเท่าเทียมกันแล้วก็ไปด้วยกันนั้นถ้าสมมุติว่าไม่มีการรัฐประหารเมื่อปี49เนี่ยกระบวนการในพรรคต่างๆมันก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆของมันประชาธิปไตยก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ถามว่าดีแล้วมันสมบูรณ์เพอร์เฟคไหมมีประเทศไหนในโลกที่มีพรรคการเมืองที่สมบูรณ์เพอร์เฟคไม่มีครับนะฮะ